มุสวาเนรุจะได้อะไรได้อะไรมาฉันได้เป็นลองลาสติ้งแบตเตอรี่ Awesome screen awesome camera awesome screen awesome camera long lasting battery lifeต้องบอกว่าตัวนี้มาถูกเวลาจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะนรุตเพิ่งจะอัดรายการ Step News ของนรุตเสร็จไปเรียบร้อยคุณผู้ชมนั่นก็คือ Galaxy A51 ของเขาคุณผู้ชมหรือว่า A51 51 51อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่คุณจะเรียกเนี่ยสามารถทำยอดขายคุณผู้ชมได้สูงเป็นอันดับ3ของโลกคุณผู้ชมประจำไตรมาสที่1ปี2020ย้อนกลับไปดูคุณผู้ชมว่ารีวิวของนดุดเนี่ยโหบอกไว้เลยว่าเฮ้ยมันลงตัวเฮ้ยมันแบบตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยถึงมันจะปรับเกมสูงสุดไม่ได้ก็ตามแต่คนทั่วไปเขาโอเคแล้วอ่ะทั้งกล้องถ่ายภาพจอภาพวิดีโอการเชื่อมต่อชื่อชั้นแบรนด์ศูนย์บริการโอ้โหหลายๆอย่างคุณผู้ชมลอมแลมอะไรก็ให้มาเยอะแบตเตอรี่ก็โอเคด้วยแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะหมดหรอกคุณผู้ชมโหขนาดมือถือบางรุ่นคุณผู้ชมโหหลายหมื่นมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเลยเรามองว่าเนี่ยเราจ่ายไปในราคาประมาณสัก10,000 บาทเนี่ยตัว A51 เนี่ยทำออกมาได้ประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยคุณผู้ชมยอดขายได้สะท้อนความสำเร็จไปเรียบร้อยนั่นเองวันนี้เราอยู่กับ A31 บ้างก็เป็นอีก1รุ่นที่หลายๆคนบอกว่ามันยอดเยี่ยมมันเวิร์คน่าใช้มากๆคุณผู้ชมวันนี้นะดุก็เลยจะมาพรีวิวคุณผู้ชมได้ดูกันพร้อมกับทดสอบเกมให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมามือถือ Samsung นะครับผู้ชมก็ขึ้นชื่อว่าเป็นไลฟ์สไตล์โฟนหรือว่าโทรศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องจอภาพก็ต้องสวยไปก่อนเรื่องกล้องก็ต้องดีนะถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังก็ต้องดีไม่ต้องดีที่สุดก็ได้แต่ก็คือดี CPU ก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะไม่ใช่แบบว่าเล่นๆไปแล้วค้างจนกดอะไรไม่ได้อะไรสักขนาดนั้นแบตก็ต้องให้มาเยอะๆหน่อยจอก็ต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็คมชัดทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นฐานของการขายมือถือ Samsung อยู่แล้วก็คือเน้นฟีเจอร์การใช้งานในรูปแบบของไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบนั่นเองคุณผู้ชมตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักอยู่ที่185กรัมซึ่งอาจจะเป็นน้ำหนักที่ไม่ถึงกับเบามากแต่ว่าแบตเตอรี่มันให้มาเยอะน้ำหนักมันก็เลยต้องประมาณนี้คุณผู้ชมตัวหน้าจอและการออกแบบของเขาคุณผู้ชมหน้าจอเขามีขนาด6.4 นิ้วนะเป็นจอแบบซูเปอร์อัมเลดด้วยรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 5 GHz เรียบร้อยนะจ๊ะรองรับการต่อออกทีวีอย่าง Smart View มีการใช้ Links to Windows ก็คืออ่ะไปดูเองนะดูทำเอาไว้แล้วเนาะมีสแกน QR code ได้จากตรงนี้เลยไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มเติมนะปล่อย Hotspot Blue Light Filter มี NFC ด้วยนะแล้วก็มี Always On Display อันนี้ก็คือเปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดแล้วก็จะมีตัวเวลาขึ้นเนาะมี Quick Share นะผู้ชมแล้วก็มี Dolby Atmos ด้วยเห็นไหมระบบเสียงระบบจอภาพอะไรเขาก็ประมาณนี้คือเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้แปลกใจที่หลายๆคนเอาเรื่องเกมเป็นที่ตั้งนะเพราะว่าน้องๆที่ดู YouTube หลายๆคนก็อาจจะยังอายุแบบยังอยู่ในวัยเล่นเกมอยู่ซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจนะตัวนี้เนี่ยเขาเลือกใช้ตัวของ MediaTek คุณผู้ชม Helio P65 ก็เป็นระดับปานกลางอย่างแท้จริงเซ็นเซอร์ให้มาครบนะอย่างน้อยก็ไม่ได้ตัดไจโรสโคปออกแต่อย่างใดนะจ๊ะโอเคการใช้งาน Play Store ผู้ชมยังสามารถใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ตัวนี้นะผู้ชมมาพร้อมกับ One UI นะเวอร์ชันใหม่เลยนั่นก็คือ One UI เวอร์ชัน 2.1 ที่มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน 10เรียบร้อยแล้วมีน้องคนนึงเขาบอกในรุ่นว่าอยากให้พูดถึงเรื่องของการใช้งาน Android นึงเพราะว่าอยากรู้ว่าเอ้ยเวลาเราใช้งาน Android เนี่ยมันมีความแตกต่างนะจากการใช้ระบบพวก iOS อย่างไรบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานของพวก Android เนี่ยมันก็คล้าย iOS แหละคือลักษณะของการใช้งานเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่อิสระกว่าก็คือสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น Android รุ่นอื่นได้อย่างง่ายดายอาทิเช่นเดี๋ยวพี่จะอธิบายอย่างเช่นการใช้ตัวของ Wi-Fi Direct นะน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ทราบ Wi-Fi Direct คืออะไร Wi-Fi Direct ก็คือการส่งข้อมูลเนี่ยผ่านทาง Wi-Fi ซึ่งมันเร็วกว่าตัวBluetooth เนี่ยเป็นร้อยๆเท่าเลยดังนั้นเวลาเราใช้ Wi-Fi Direct ในการส่งข้อมูลเนี่ยน้องๆก็จะเห็นเลยว่ามันมีความเร็วที่แบบว่าปรี๊ดมากเลยนะสะใจแน่นอนคือส่งไฟล์เนี่ยที่ส่งแบบ300เมกอย่างเงี้ยประมาณสัก5 6วิ7วิก็เสร็จละเร็วมากๆส่งเป็นกิกนี่ประมาณสักครึ่งนาทีก็เสร็จละเร็วมากๆเลยนอกจากนั้นโซเชียลมีเดียของตัว Android เนี่ยก็มีเหมือนกับกลุ่มของโทรศัพท์ทุกรุ่นที่เป็นสมาร์ทโฟนนะแต่ว่าน้องๆก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้ตัว Story ของ Instagram อันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นคนไม่ถ่าย Story ต้องพูดอย่างนี้ตัวพี่เองไม่เป็นคนถ่าย Story แต่มีคนบอกพี่ว่าถ้าเราถ่ายวิดีโอเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปอัพขึ้น Story แบบนี้มันจะชัดนะในตัว Instagram นะแต่ถ้าเป็นตัวของแบบถ่ายออกจากโปรแกรมเองเลยอ่ะมันจะไม่ชัดอันนี้ใครที่รู้มาบอกพี่ทีนะเพราะพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นสตอรี่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่แนวเท่าไหร่อ่ะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอาจจะอายุเกินแล้วมั้งแพมๆนะ
เรามาดูกันต่ออย่างอื่นนะจ๊ะในโหมดของดิสเพลย์หรือหน้าจอของเขาเนี่ยก็มีดาร์กโหมดให้เราใช้เนาะแล้วก็สกรีนโหมดของเราก็ยังสามารถปรับแบบวิวิดก็คือสีเข้มได้แบบเนเชอรัลแบบเป็นธรรมชาติก็ได้หรือใช้แบบแอดวานซ์เซตติ้งท่านผู้ชมก็คือตัวการเซตสีแบบแอดวานซ์หน่อยก็คือการเซตสีแบบ RGB ตามที่เรานั้นต้องการอันนี้ก็แล้วแต่เลยเหมือนกันแต่พี่คิดว่าวิวิดก็โอเคนะเปิดวอร์มไว้นิดๆเพราะถ้าฟ้าเยอะเนี่ยมันสวยก็จริงแต่ว่ามันจะแสบตานะเราก็เปิดวอร์มไว้นิดหน่อยละกันโอเคมีฟอนต์ไซส์ปรับได้ท่านผู้ชมแล้วก็สกรีนไทม์เอาท์ปรับได้สูงสุด10นาทีไอ้ตรงนี้อยากให้ Samsung ปรับหน่อยนะเพราะว่าจริงสกรีนไทม์เอาท์เนี่ยถ้าเราเซตไว้ได้สักครึ่งชั่วโมงจะดีมากเพราะเราเซตไว้ครึ่งชั่วโมงไว้เนี่ยจะดีมากคือบางทีเราแบบว่าต้องการโหลดอะไรค้างไว้ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ดับเนาะแต่นี้มันจะมีแค่10นาทีเท่านั้นเองแล้วก็รุ่นนี้ผู้ชมรองรับการใช้ตัวของ Full Screen Gesture เรียบร้อยแล้วเพราะเป็น One UI เวอร์ชั่นใหม่ก็คือเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องใช้เป็นดันขึ้นเป็นโฮมแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเราอยากจะแบ็คนะเราก็จะใช้ด้านข้างแบบนี้แบบนี้เห็นไหมโอเคไหมค่อยๆสอนไปเนาะใครที่ซื้อมาแล้วยังใช้ไม่เป็นก็ค่อยๆดูนั่นดูดไปก็แล้วกันคือดูคิดว่าเวลานั่นดูทำคลิปหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตนี้เนี่ยอยากให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนได้นะอย่างน้อยเพิ่มขึ้นสักคนหนึ่งหรือสองคนนั่นดูดก็ดีใจแล้วแล้ว10วันมันก็20คนอ่ะอยากให้แบบทุกคนช่วยกันสร้างสังคมดีๆนะแสดงเขาเห็นได้ผู้ชมแบบน่ารักน่ารักอ่ะแบบสดใสตัวด้านหลังเนี่ยก็ออกแบบมาเหมือน A51 เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้มีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวประกอบไปด้วยเลนส์หลัก48ล้านอัลตร้าไวด์8ล้านมาโคร5ล้านแล้วก็เลนส์ตื้นลึกอีก5ล้านแล้วก็รุ่นนี้ให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด20ล้านนั่นเองนะตัวกล้องถ่ายภาพตัวนี้เวลาเราจะใช้ในการเปิดอัลตร้าไวด์เรากดอย่างนี้นะแล้วเราก็กดแบบนี้กลับมาเป็นเลนส์แบบปกติใช้วิธีการซูมแบบนี้นะเหมือนเดิมแล้วก็จะมีตัวให้เรากดว่าเราอยากจะซูมเป็นกี่เท่านะสูงสุดตรงนี้อยู่ที่8เท่านะใช่8เท่านะจ๊ะโอเคอย่าลืมนะไลฟ์โฟกัสก็คือการถ่ายแบบโหมดหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองมีวิดีโอให้เรานะตัวนี้เป็นแบบเท่าไหร่เอ่ยขอดูหน่อยตึ้งตัวนี้อัดได้แบบเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีอยากรู้กันปึ๊บอ้าวได้แค่ Full HD อ่ะหัวนี้ต้องบอกว่าแอบเสียดายจริงๆเพราะว่าด้วยราคาประมาณนี้เนี่ยมันก็น่าจะมี 4K มาแล้วอ่ะหรืออย่างน้อยที่สุดมันก็น่าจะมีFull HD 60อ่ะแอบเสียดายแต่อย่างว่าเนาะรุ่นพี่เขาก็ไม่มีอ่ะก็ต้องตามนี้แหละนะตัวกล้องหน้าก็อยู่ที่ Full HD เหมือนกันนะจ๊ะมีโหมด Auto HDR ด้วยอันนี้เป็นภาพนะแล้วก็มี Grid Lines อันนี้เพิ่มเป็นสี่เหลี่ยมนะ9ช่องมี shooting method นะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวของปุ่มคุณผู้ชมลดเสียงเนี่ยพอเรากดปุ๊บเขาบอกเลยว่าถ้ากดปุ๊บจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าการเรคคอร์ดวิดีโอหรือจะใช้เป็นซูมก็ได้หรือใช้เป็น system volume เฉยๆก็ยังสามารถทำได้เช่นกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกล้องหลังกันต่อมีโหมด professional นะ panorama macro โหมด food โหมดอาหารเนาะอ้าว slow motion นะดูไปไหนล่ะกำไม่มี slow motion นะคุณผู้ชมหรือมันซ่อนไว้อาจจะซ่อนไว้หรือเปล่าไม่มีจริงๆด้วยอ่ะไม่มีคุณผู้ชมแต่เราสามารถปรับแต่งได้นะให้พาโนรามาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราก็แต่งเอาอยากได้มาโคมอยู่นี้ก็ไม่ต้องมากดเพิ่มเติมแล้วก็ให้มันอยู่นี้ก็ได้หรือคุณจะเอากลับขึ้นไปก็ทำได้เหมือนกันโอ้แต่เสียดายทำไมไม่มีสโลโมชั่นอ่ะหรือมันมีเดี๋ยวก่อนนะวิดีโอไม่มีสโลโมชั่นอ่ะคุณผู้ชมแปลกเนาะน่าจะมีหน่อยโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่มีก็คือไม่มีส่วนโฟโต้หรือว่าภาพเนี่ยถ้าเราอยากจะถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุด48ล้านเนี่ยให้มาแตะที่ตรงนี้นะคุณผู้ชมแล้วดูก็ไปลองถ่ายรูปมาให้คุณผู้ชมดูเล็กๆน้อยๆนะอันนี้เป็นกล้องหลังถ่ายออกมาได้สีสันสวยงามดีสมกับเป็น Samsung นะในรูปแบบของ Samsung เลยทำออกมาได้โอเคกล้องหลังน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอยู่ในมาตรฐานของเขาส่วนตัวกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยมีการพูดกันว่าเอ๊ะกล้องหน้าตัวนี้ถ่ายเซลฟี่ออกมาได้ค่อนข้างสวยซึ่งนั่นดูก็มองแล้วว่ามันก็สวยจริงๆรอบนี้เปิดสุดคือดันตัวสมูทเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าตัวหน้าของเรามันก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบแข็งจะเป็นพลาสติกซะทีเดียวนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมที่คุณผู้ชมจะปรับแต่เขาว่าคนส่วนใหญ่จะชอบแนวประมาณนี้นะเซลฟี่ก็สนุกดีคุณผู้ชมมีมุมมองที่มันกว้างขึ้นแล้วก็มุมมองที่มันแคบลงด้วยอันนี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ตลอดละกันเนาะนอกจากนั้นนะผู้ชมมาพร้อมกับ One UI version ใหม่เนี่ยจึงมี AR Zone ให้เราเล่นกันก็จะมี AR Doodle เนาะที่มันสามารถวาดภาพลงไปได้มี AR Emoji Sticker AR Emoji Studio นะอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปเล่นได้ใครที่เป็นแนวแบบแนว AR หน่อยเนี่ย Augmented Reality เนี่ยเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ Design Your Own Clothes เดี๋ยวนะดูจะสร้างหน้านะดูขึ้นมาดีไหมดีเดี๋ยวมาเลยดีกว่าตึงๆอ่ะเดี๋ยวได้ดูขอสแกนหน้าก่อนอ่ะหลังจากสแกนใบหน้าเสร็จนะคุณผู้ชมก็จะมีการอัปเดตอีโมจิอ่ะเดี๋ยวเราก็ดาวน์โหลดรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 5 GHz โหลดเน็ตนี่คือเร็วปรี๊ดๆนะเร็วปรี๊ดๆเลยตัว CPU ของเขาเนี่ยอย่าง MediaTek Helio P65 เนี่ยได้ดูพูดหลายครั้งแล้วว่าด้วยสเปคระดับปานกลางแบบนี้เนี่ยเขาสามารถใช้งานพวกทั่วไปเนี่ยได้
สบายๆนะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว organizing your emoji closet นะ closet แปลว่าตู้เสื้อผ้าใช่ไหม creating my emoji once it's done you can customize its hair clothes and accessory บอกว่ากำลังสร้าง my emoji อยู่ถ้าเกิดสร้างเสร็จปุ๊บคุณสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เปลี่ยนตัวทรงผมได้อันนี้สแกนกี่รอบก็หน้าประมาณนี้คุณผู้ชมนะแล้วก็เล่นได้เราจะดีไซน์ตัวเสื้อผ้าออกมาใหม่แล้วกันเนาะ pick an item to customize โอเคน่าดูชอบใส่กระโปรงมากกว่าเดี๋ยวเราก็เลือกกระโปรงมาใส่ดีกว่าเนาะ choose pattern from pictures ได้ด้วยเหรอ pattern อ๋อมีเปลี่ยนกระโปรงเป็นสีๆก็ทำได้เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นอะไรต่างกันยังไงอ๋อมีขอบตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะหมุนเอาโอ้สวยลายโอเคเลยทีเดียวนะ start over save try on your larger design โอเคใส่กระโปรงเรียบร้อยจริงมันก็เล่นอะไรได้หลากหลายแหละคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะสร้างตัวของรูปแบบต่างๆที่เราชอบขึ้นมาอย่างเช่นตัว tops ก็คือตัวเสื้อด้านบนนะ outfit outfit ก็คือตัวของเสื้อผ้าต่างๆเราใส่เป็น dress ก็ได้สวยๆง่ายๆแบบนี้ก็โอเคนะมีชุดว่ายน้ำแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานต่างๆได้อีกนะน่ารักคือมันเป็นมือถือไลฟ์สไตล์จริงๆอ่ะคุณผู้ชมแบบเอามาเล่นสนุกๆได้แบบเต็มที่เลยอ่ะเนาะใส่ชุดว่ายน้ำมันก็ควรจะเป็นหมวกแบบนี้สิโอเคมีใส่แว่นตาด้วยนะ glasses แล้วก็มี earrings นะก็คือใส่ตัวของตุ้มหูก็มีเหมือนกันนะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะจะเห็นว่าเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสำหรับการแต่งภาพต่างๆของเรานะหลังจากนั้นเราก็ next ได้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ไปถัดไปนะอนุญาตให้สติ๊กเกอร์ของคุณเข้าไปไหมโอเค get to know your emoji นี่เขาบอกว่าพยายามทำท่าเซลฟี่ให้แบบว่าอารมณ์เดียวกันกับอีโมจินิดนึงแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้ก็น่ารักดีนะน่าจะแปลถูกนะโอเคมีเสื้อให้เล่นเยอะเนาะคล้ายๆกับแอปซีบาโต้สมัยก่อนเลยเนาะโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมก็มีตัวพวกนี้มาให้เราใช้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ออกมาเข้าตัวของ AR Emoji คุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยมันจะมีไฟล์เป็นไฟล์ GIF นะไฟล์ GIF เนี่ยก็คือไฟล์ที่มันเคลื่อนไหวได้เราก็สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้เป็นลักษณะของ GIF ของตัวเองแบบนี้เห็นไหมอันนี้เป็น One UI เวอร์ชันใหม่แล้วนะตัว AR Zone นี่ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่เหมือนกันนะเราก็สามารถเอาไปเล่นได้ปุ๊บเราก็กดปุ่มนี้คุณผู้ชมเขาจะเซฟรูปเนี้ยลงรูปภาพไปนะจะมีทั้งจิฟแล้วก็ไฟล์ภาพนิ่งอันนี้คือแบบบายบายฉันเสียใจแล้วก็กดแชร์ไปนะแล้วก็แชร์ไปในส่วนต่างๆที่เราต้องการได้นะหรือว่าเราจะเซฟไปเพื่อใช้ในช่องของคอมเมนต์ก็สามารถบันทึกจากตรงนี้ได้เช่นกันโอเคนี่คือ AR Zone จริงๆเนี่ยแอบเสียดายตรงที่ว่ามันไม่มีตัวของ60เฟรมแต่ว่าอย่างที่ว่ารุ่นพี่ไม่มีอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วก็อย่างที่2ก็คือตัว slow motion มันหายไปนิดนึงเนาะนึงก็แอบเสียดายแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่หายไปท่านผู้ชมก็คือโหมด super steady เนี่ยไม่มีนะหายไปเหมือนกันอะไรกันเนี่ยก็ถือว่าหายไปหลายอย่างเหมือนกันนะสำหรับตัวกล้องตรงนี้ก็คือ super steady ไม่มีเหมือนกันนั้นเวลาถ่ายวิดีโออันนี้เนี่ยจะการสั่นสู้ตัว A51 ไม่ได้แล้วแหละงั้นก็มาดูเรื่องเสียงลำโพงกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องมาลองพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมแหละมาเดี๋ยวมาลองกันสำหรับเรื่องของจอภาพคุณผู้ชมเราสามารถดูได้ความละเอียดแบบ Full HD เพราะว่ามันเป็นจอความละเอียดแบบ Full HD เนาะเรื่องสีสันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคือสีสันโอเคใช้ได้แล้วก็การสู้แสงแดดในดูดลองไปเล่นกลางแดดมานิดหน่อยแล้วก็คือเห็นได้ดีนะดีกว่าพวกกลุ่มของ LCD แน่นอนแล้วก็ตัวจอมุมมองโอเคแต่ว่าส่วนตัวเสียงของเขาเนี่ยหรือว่าตัวลำโพงเนี่ยนะแล้วว่าลำโพงเขาเสียงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแบบแห้งๆแล้วก็มันไม่มีมิติอะไรเลยอ่ะใช่อันนี้ก็คือเรื่องลำโพงประมาณนี้เลยคุณผู้ชมโอเคเรามาต่อกันเรื่องสุดท้ายแล้วกันเนาะที่เราจะลองให้คุณผู้ชมได้ดูในพรีวิวครั้งนี้ก็คือเรื่องของเกมนั่นเองเดี๋ยวเราลองเล่นเกมอย่าง Forza Street คุณผู้ชมซึ่งเกมนี้เนี่ยนี่ดูทำการทดสอบไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันในหลายๆรุ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีกราฟิกอยู่ในเกมที่ใช้ได้เลยแหละนะใช้ได้เลยอันนี้ก็เพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้เลยคุณผู้ชมแน่นอนว่าพอเป็นจอ Super AMOLED เนี่ยตัวสีสันของจอมันก็ยอดเยี่ยมมาเล่นเกมก็อรรถรสดีนะแล้วก็รุ่นนี้รอมให้มาที่128 GB แล้วก็ RAM เนี่ย6แบต 5,000 เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทดสอบเรื่องการเล่นเกมซึ่งดูจากหน่วยก้านของเขาแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณกลางๆหน่อยเพราะว่า GPU ของเขาก็เป็น Mali G52 นะ CPU เนี่ยเป็น Helio P65 ก็ระดับกลางแหละคือไม่ได้แบบเป็นมือถือแบบเน้นแนวเล่นเกมจ๋ามากมายนักถามว่าเล่นได้มั้ยเราว่าเล่นได้แต่แค่
ค่ตัดสุดทุกอย่างไม่ได้เท่านั้นเองส่วนเรื่องแบตเนี่ยทนไม่ทนขนาดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวหนูต้องลองดูก่อนเพราะปกติ CPU MediaTek เนี่ยเมื่อคู่กับตัวของแบตเตอรี่เยอะๆเนี่ยโหถือว่าอึดมากดูทรงๆแล้วเนี่ยเหมือน Samsung จะเน้นการใช้งานนานๆอึดๆหน่อยท่านผู้ชมในราคา 8,999 บาทนะถ้ามองว่า8,999เนี่ยหนูก็ว่ามันก็ถือว่ามีราคาระดับนึงอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อตามออนไลน์ได้เนี่ยหนูว่ามันน่าจะถูกกว่านี้นะลองหาดูตามออนไลน์ถ้าได้สักเลข8ต้นๆ7ไปปลาย7กลางๆหรือ7ต้นเนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะชื่อชั้นทำสูงเนาะทั้งเรื่องศูนย์บริการเรื่องอะไรต่างๆมันก็ถือว่ายังกินคนอื่นเขาอยู่อ่ะคือถ้าให้เทียบกันเนี่ยนดุดชอบตัว A51 มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่า A51 มันก็แพงกว่านะทัชสกรีนตอบสนองโอเคนะคุณผู้ชมจอ Samsung เนี่ยเรื่องทัชสกรีนเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะมันจะรันไหวไหมคุณผู้ชมว่ามันจะรอดไหมเดี๋ยวก็รู้คุณผู้ชมมันจะรอดหรือเปล่าจะไวไหมจะไวหรือเปล่านดุดไม่ได้ลองมาก่อนด้วยนะมาคุณผู้ชมมาดูกันเถอะป้ายยังเร่งเครื่องรอนะฮะ perfect launch มีสะดุดไปเล็กน้อยนะคุณผู้ชมเอาลืมกดโทษนึกว่าเล่น Icefall อยู่เขินเลยคราวนี้มันแซงได้ดุดยาวเลยสิเอ้ยพอถึงอันที่สองกดโอ้เร็วไปความสมูทนี่เราว่ากลางๆแหละคุณผู้ชมแบบแนวกลางๆเลยอ่ะแต่มันไม่ถึงขนาดมันเล่นไม่ได้นะเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้แต่แบบมันไม่เต็มอรรถรสขนาดนั้นเท่านั้นเองตัว A51 น่าจะแบบสมูทกว่านะอยู่แล้วแหละมันแพงกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวโค้งที่3ยังไงดีชนะไหมเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการเล่นเกมคุณผู้ชมแบบพรีวิวเท่านั้นมาลองเล่นๆดูแต่เดาว่าเจอหนักๆก็น่าจะมีอาการเหมือนกันนะน่าจะมีทรงมีอาการอยู่เหมือนกันโอเคคุณผู้ชมนี่คือพรีวิวนะ Samsung Galaxy A31 นะเดี๋ยวลองเข้าเกม Launcher มาเพิ่มประสิทธิภาพเขาหน่อยไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวลองอีกรอบดูก่อนเดี๋ยวเราจะเข้า Forza Street ใหม่คุณผู้ชมผ่านเกม Launcher ที่เราทำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เกมบูสเตอร์เข้าไปแล้วอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเท่าที่ลองกดดูนะคุณผู้ชมจากที่เราเข้าเกมบูสเตอร์เนี่ยดูเหมือนจะสมูทขึ้นนิดหน่อยนะแต่เดี๋ยวลองดูตอนแข่งเดี๋ยวเราไปรับรถใหม่ก่อนมูสเตอร์ว่าในดูจะได้อะไรได้อะไรมาฉันได้เป็นได้ Mercedes Benz นะเขาบอกคนต่างชาติเรียกว่า Mercedes หมดเลยนะผู้ชมมีบ้านเราเรียก Benz กันแต่จริงเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะนะเรียบร้อยผู้ชมเราได้รถคันใหม่มาเรียบร้อยนะ E63 นั่นเองนี่ก็มีรถหลากหลายคันนะเอาล่ะผู้ชมเรามากลับมาดูกันรอบสุดท้ายส่งท้ายคลิปนี้ผู้ชมด้วยการเล่นเกม Forza Street นะในเวอร์ชันที่เราเปิดผ่านเกมบูสเตอร์ของทาง Samsung ไปแล้วนะก็จะทำให้เครื่องเนี่ยเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยมาเล่นเกมนี่แหละว่าง่ายๆโอ้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมจริงๆเฮ้ยลืมกดด้วยหมดแบบโอ้โหหมดแบบเมาส์ดีขึ้นอยู่คุณผู้ชมแต่ว่ามันก็แบบไม่ถึงขนาดเครื่องแพงๆนะแต่ก็เอ้ยใช้ได้อยู่ดีขึ้นเลยอ่ะเจนได้ภาพมันก็คือดีขึ้นอยู่ระดับหนึ่งนะแต่โดยรวมก็ยังอยู่ใน CPU ระดับกลางอยู่ดีแหละคุณผู้ชมนะไม่รู้ยินในตัสใส่แล้วโอ้ยไม่ทันแน่เลยอ่ะขับดีแค่ไหนก็ไม่พอโอ้เร็วไปอีกแล้วอ่ะยังไงดีเนี่ยคุณผู้ชมไม่ทันแน่เลยอย่านะกระตุกไปแล้วนะเกมนี้ถือว่ากราฟิกหนักมากนะคุณผู้ชมถือว่าหนักมากนะถ้าเกมแบบทั่วไปนี่คือมันลื่นอยู่แล้วล่ะเกมแบบนี้ถือว่าหนักเลยคุณดูรถนิดนึงคุณดูฉากนิดนึงเอ้ยลืมกดทันไหมโอ้คุณผู้ชมแพ้ไม่น่าโมเดลตื่นเต้นเลยเอาเป็นว่ารู้สึกมันลื่นขึ้นแต่ว่าอาการที่แบบว่าสมูท 100% ก็อาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นก็แล้วกันคุณผู้ชมอ่ะ
และนี่คือพรีวิวนะคุณผู้ชมตัวของ Galaxy A31 นั่นเองในราคา8999นะถ้าดุดแนะนำว่าลองดูตอนออนไลน์ต่างๆพวกโปรโมชั่นที่จัดคู่พวกออนไลน์เนี่ยถ้าได้สักราคาเลข7เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยถ้าสายเกมถ้าดุดว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะเล่นได้ทั่วๆไปมากกว่าถ้าคุณเป็นสายเกมจ๋าๆเนี่ยระหว่าง A31 กับ51นะถ้าดุดเชียร์เลยไป51แต่ถ้าคุณอยากจัดกว่านั้นก็ไปที่ A71 ก็ยังโอเคกว่านะเทียบกันแค่แบรนด์ Samsung อย่างเดียวนะแบรนด์อื่นเราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นคุณผู้ชมด้วยเรทราคาประมาณนี้เนี่ยนะดุดแอบมองว่าพรีวิวนะนี่แค่พรีวิวนะรู้สึกว่าแอบเสียดายที่ก็ตัดหลายๆอย่างออกไปเช่นสโลโมชั่นหายไปไหนซุปเปอร์สเตดี้หายไปไหนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแอบเสียดายจริงๆแต่นอกนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานของ Samsung อยู่คุณผู้ชมรอมแรมให้มาเยอะแบตเยอะจอสวยกล้องโอเคนะใช้ได้แล้วก็กล้องหน้าสวยเลยแล้วก็มีฟังก์ชันใหม่ๆของ One UI เวอร์ชันใหม่ด้วยคุณผู้ชมสำหรับนี้รายการของเราต้องล่ำลาไปแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยให้กับช่องของเรานะดูกันเป็นหลายแสนเลยแต่ว่าอยากให้ช่วยกันกดจริงๆเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคุณผู้ชมเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายThank you.